ท่านรองนายกประเมินสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังจากศาลวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลที่หาเสียงมาตรา112เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญบริบททางการเมืองและแรงกดดันของรัฐบาลผ่อนคลายไหมก่อนจะพูดนั้นนะครับต้องบอกว่าเราต้องเคารพในมติของศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลได้พิจารณาแล้วแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรนะครับส่วนสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเห็นใจนะครับเพราะว่าก็เป็นชะตากรรมที่ผมเคยประสบมาก่อนหลายครั้งใช้คำว่าหลายครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีความตั้งใจแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ว่าสังคมไทยสังคมการเมืองมันยังต้องหาจุดสมดุลที่พอดีนะครับเพราะคิดว่าการทำการเมืองเนี่ยเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยมีคนคิดหลายส่วนครับแตกต่างกันมากนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีฐานของคนที่สนับสนุนพอสมควรเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่เราคิดอยากจะทำอะไรก็เป็นเรื่องที่คิดได้แต่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายฝ่ายแล้วก็ที่สำคัญสังคมไทยเรารัฐธรรมนูญเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญไทยเพราะนั้นพระมหากษัตริย์ท่านทรงเป็นกลางอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้เราควรจะต้องให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางในการเมืองเราต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและสิ่งที่สำคัญก็คือเรามาคุยกันว่าเราจะทำอะไรให้ประเทศชาติมันดีได้อย่างไรแล้วก็ควรจะใส่ใจตรงนี้แล้วก็ไม่เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปไม่สามารถสามัคคีหรือก็ร่วมมือกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็เคารพความแตกต่างกันแล้วก็หมายว่าพยายามหาสุดสรุปที่เป็นเรื่องที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยให้มันมีจุดสรุปที่ดีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นใจแล้วก็คิดว่าอยากให้ดูเป็นบทเรียนเพื่อที่จะทำให้เป็นส่วนท่านเป็นส่วนประกอบขององค์กรและกลุ่มสังคมการเมืองของไทยให้สามารถร่วมกันไปได้แล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตัวรัฐบาลในกระบวนการทำงานเพราะว่าตัวพรรคก้าวไกลก็เจอมรสุมแบบนี้รัฐบาลทำงานคล่องตัวขึ้นมาไหมจริงๆก็ไม่หรอกครับจริงๆเราอยากให้ร่วมกันเพราะว่าเราก็อยากให้มีกระบวนการตรวจสอบเราเพื่อทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแต่ถึงแม้พรรคก้าวไกลซึ่งยังไม่ทราบว่าอนาคตข้างหน้าจะไปถึงขนาดไหนถึงแม้จะมีหรือไม่มีอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเราทำงานเวลานี้เราแข่งกับตัวเองแล้วก็คนที่ตรวจสอบเราไม่ใช่มีแต่พรรคการเมืองในสภาเท่านั้นประชาชนสื่อมวลชนทุกคนตรวจสอบได้และผมคิดว่าการตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ดีในระบอบประชาธิปไตยเพราะการตรวจสอบทำให้เราทำงานเราก็ไม่หลงลืมตัวไปกับอำนาจและเราก็จะสามารถทำงานได้มีคนช่วยชี้ช่วยแนะช่วยบอกเราผมว่าถ้าไหนใช่เราก็แก้ไขปรับปรุงอันไหนไม่ใช่เราก็รับเป็นข้อพึงสังวรแล้วก็ทำงานไปเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยังคงต้องทำงานหนักเหมือนเดิมในมุมของเพื่อไทยเพราะเวลาพูดถึงพรรคการเมืองเนี่ยเพื่อไทยคู่แข่งสำคัญต้องบอกก้าวไกลและหลังจากนี้เชื่อว่าหลังคำนิจฉัยของศาลเนี่ยตัวแปรทางการเมืองสมรภูมิทางการเมืองน่าจะมีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อไทยต้องปรับยุทธศาสตร์อะไรเนี่ยในแง่ของการกับเคลื่อนพรรคหลังจากนี้จริงๆในทางการเมืองผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็เหมือนอย่างเพื่อไทยเราถูกยุบมาหลายครั้งนะครับถ้าเรามั่นคงและเราเข้าใจกับบริบททางการเมืองของไทยเราก็ยังยืนอยู่มาได้ก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นสำคัญแต่ว่าถึงแม้จะมีหรือไม่มีก็อย่างที่ผมกราบเรียนไปว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเราจริงๆเราแข่งกับตัวเองนี่ไม่ใช่คำพูดแข่งตัวเองนะเราแข่งกับตัวเองเพราะนั้นมีหรือไม่มีเขาเนี่ยเรายังต้องแข่งกับตัวเองเพราะคนที่จะตัดสินจริงใจตัดสินเราจริงๆไม่ใช่พรรคการเมืองคู่แข่งหรือพรรคการเมืองอื่น คนที่จะตัดสินใจเราคือประชาชนที่เฝ้าดูต้องทำงานหนักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแข่งตัวเองต้องทำงานหนักอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเราทำงานแล้วมีข้อจุดโหว่มากมายมีปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายไม่สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหาได้ประชาชนเขาก็ไม่เชื่อมั่นเราเพราะนั้นผมไม่ห่วงเรื่องนั้นผมคิดว่าเราเต็มที่กับเรานะครับมองไปข้างๆเขาหายไปเราก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำงานต่อตรงนั้นกระบวนการบริบทมันก็จะขับเคลื่อนไปตามความเป็นจริงของมันครับคุณภูมิธรรมจุดท้าทายของเพื่อไทยและรัฐบาลคือสร้างผลงานจากนโยบายให้เป็นรูปธรรมครับไม่ต้องไปสนใจตัวกลไกว่าฝ่ายค้านจะเป็นแบบไหนครับและสิ่งเหล่านั้นจะหวนกลับมาเป็นคะแนนนิยมในตัวเพื่อไทยเองด้วยเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าการที่เรากล้าคิดนอกกรอบและเราสามารถฝ่าวงล้อมของความคิดแบบเดิมๆได้แล้วก็สามารถทำงานจนเป็นที่ยอมรับมาตลอดเวลาเกือบ20กว่าปีมานี้
จริงๆถึงแม้จะมีข้อตำหนิไปบ้างหายไปบางส่วนบ้างแต่ทั้งหมดก็ยังยืนอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับอันนี้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเราไม่กังวลใจเลยและไม่เคยไปมองว่าคู่แข่งใครจะเป็นยังไงเราถามตัวเองว่าอ่ะถ้าครั้งนี้เราแพ้ทำไมเราถึงแพ้เราไม่ได้ถามว่ามึงชนะกรุงเทพยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามตัวเองว่าทำไมเราถึงแพ้เอ๊ะเราเคยได้มาตลอดแต่คราวนี้เรากลายเป็นที่สองมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนั้นต่างหากที่สำคัญถ้าเราไม่ดูตัวเองแล้วเราดูคนอื่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอื่นก็ไม่ได้แก้ไขอะไรให้กับตัวเราเองนั้นเรามาดูตัวเราเองจะดีที่สุดเรื่องของกติกาสำคัญมีอยู่สองเรื่องที่คนสนใจนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเรื่องของนิรโทษกรรมหลังคำสั่งศาลเนี่ยหลังคำสั่งศาลออกมาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ112โดยตรงเนี่ยจะมีผลต่อการร่างกติกาอันแรกเลยรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกครับว่าสังคมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่วางตัวเป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับไม่มีความยุ่งเกี่ยวกันเหมือนชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเรื่อง112เนี่ยพรรคเพื่อไทยพูดมาชัดเจนตลอดนะครับถ้าจำได้ไอ้ตอนที่มีการบุกไปเปี้ยงแป้งเครื่องอะไรในนั้นนะครับแล้วก็หลายคนที่มาก่อนหน้านั้นบอกให้เรายืนยันว่า112เป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราบอกไปแล้วว่า112เนี่ยเรายังไม่เห็นด้วยที่จะเอาเข้ามาเป็นประเด็นก็เราคิดว่า112เนี่ยถ้าจะทำได้เนี่ยเมื่อมันมีผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติเนี่ยมันต้องคุยกันดีๆภายในให้ตกผลึกก่อนเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องเปิดเวทีคุยกันภายในให้ชัดเจนว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นด้วยในขณะที่สังคมมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยการดำเนินการเรื่องนี้มันเท่ากับไปสู่การสร้างความขัดแย้งใหม่ซึ่งเรามาจากรัฐบาลที่พยายามจะลดความขัดแย้งคำถามในประชามติก็ไม่ต้องดีเบตแล้วก็คงเพราะฉะนั้นบางส่วนบอกว่าน่าจะเปิดกว้างไม่ต้องใส่หมวด1หมวด2แปลความที่คุณภูมิธรรมบอกก็คือไม่แก้ทั้งฉบับแล้วล่ะแก้เฉพาะในบางส่วนที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องทำความเข้าใจนะถ้าตีความตามกฎหมายก็บอกว่าไม่แก้ทั้งฉบับไปแก้ทั้งอะไรที่เกี่ยวข้องแต่ในความเห็นที่ผมสื่อสารทางการเมืองผมอยากจะบอกประชาชนว่าก็จะแก้ทั้งฉบับนั้นแหละนะครับเปลี่ยนทุกอย่างที่มีอยู่ให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ไม่ไปแตะต้องสิ่งที่มันเป็นกลางเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนเพราะนั่นคือพรรคเพื่อไทยยืนยันครับว่าเราไม่แตะหมุดหนึ่งหมุดสองแล้วก็จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดผมไม่เคยบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามากที่สุดเพราะว่าเราอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพราะนั้นเป็นประชาธิปไตยมากสุดก็คือไปให้ไกลสุดเท่าที่เราไปได้ไปให้ไกลสุดหมายถึงไปให้เป็นความเป็นประชาธิปไตยที่ไปให้ไกลสุดให้เป็นไปได้แล้วก็เราทุกข์ระทมกับ10ปีที่ผ่านมานี้ก็ด้วยปัญหาที่รัฐธรรมนูญ60ที่ผ่านมาเป็นปัญหาเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำวันนี้คือทำยังไงก็ได้ให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านถ้าจะทำให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านก็ต้องเป็นฉันทามติของทุกกลุ่มทุกส่วนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็กลับไปสู่รัฐธรรมนูญแบบเดิมไปสู่การปกครองแบบเดิมใน9ปีที่ผ่านมาท่านต้องตัดสินใจว่าจะค่อยๆขยับไปเป็นประชาธิปไตยแล้วค่อยๆใช้เงื่อนไขประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นขยับแก้ไปได้เรื่อยๆไหมนี่คือบริบททางการเมืองของประเทศไทยที่เปิดอยู่และกำลังเป็นไปนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ผมว่าความร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมันจะเกิดขึ้นง่ายๆถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้บริบททางการเมืองมันก็ให้ประสบการณ์กับพวกเรามาพอสมควรแล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรรูปธรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงเวลาจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีต่อไปหรือว่าปีที่3ปีที่4หรือว่าจะเห็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขั้นตอนทำอะไรตอนนี้ปีใหม่มาเนี่ยผมได้รับเอกสารมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอกสารเนี่ยผมกำลังพิจารณาดูแล้วก็กำลังจะยื่นให้ท่านนายกพิจารณาเพื่อเอาเข้าครม.แต่พอดีมันมีร่างส่งเข้าไปในสภานะครับก็จะพูดกันเรื่องที่สำคัญขนาดนี้คือจะหมวดหนึ่งหรือหมวดจะโหวตสองครั้งหรือสามครั้งนะครับอันนี้คือที่ขอทำประชามติครับอันนั้นก็ว่าไปเพราะมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลคือว่านั้นเป็นบทบาทของพรรคการเมืองที่เขาอยากทำแต่เราก็จะทำหนังของเราเดินหน้าต่อไปแล้วก็ถ้าระหว่างทางมันมีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องติดขัดอันนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายเพราะนั้นผมคิดว่าผมพูดไปแล้วว่าภายในไตรมาสแรกเนี่ยต้องเข้าครม.ให้ได้แต่ว่าขณะนี้เร็วที่สุดก็จะทำได้ผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็พยายามจะดูไตรมาสแรกครับผมคิดว่าอ่านข้อสรุปแล้วจบเราจะมีข้อเสนอชัดเจนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและครม.พิจารณาถ้าเข้าครม.ก็นับไปสัก2ปีก็ขั้นตอน
เร็วที่สุดครับเร็วที่สุดเราอยากให้เรามีกติการัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแบบใหม่เพื่อให้เราคล่องตัวและทำงานได้มากขึ้นครับอันนั้นหลักคิดที่มาคนยกร่างยังเป็นมาจากสสรมาจากการเลือกตั้งหรือว่าไปถกกันอีกทีนึงให้ตกผลึกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับในที่ประชุมก็มีการบันทึกไว้ทั้งสองความเห็นความจริงเนี่ยหลักของเราก็อยากได้สสรเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งมันก็จะมีข้อดีหลายเรื่องแล้วมันก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยซึ่งในเราเลือกสวเราเห็นมันมีกลุ่มวิชาชีพอยู่20กว่ากลุ่มพวกนี้เขาบอกว่าเขาก็เป็นเสียงประชาชนที่มีน้ำหนักที่เราต้องดูแต่ให้เขาไปเลือกตั้งแบบนักการเมืองเขาไปไม่รอดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยให้เขาเลือกกันเองในกลุ่มวิชาชีพเดียวกันเนี่ยก็จะมีตัวแทนพวกเขาเข้ามาบางส่วนเพราะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญที่ได้พวกนี้มาบางส่วนเขาก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสะท้อนความแตกต่างหลากหลายในสังคมได้ในฐานะที่แบบโอ้ถ้าเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญอ่านภาพการเมืองคนหนึ่งแหละของเมืองไทยเนี่ยหลังคำวินิจฉัยของศาลหรือว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ภาพการเมืองวันข้างหน้าเนี่ยจะบันป่วนตึงเครียดรุนแรงอะไรไหมฮะเกิดการชุมนุมอะไรไหมหรือว่ามีภาพบรรยากาศอะไรบ้างผมไม่คิดว่ามันจะมีความชุมนุมหรืออะไรที่รุนแรงนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นนะครับแม้ว่าเราจะยอมรับว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่ทำได้แต่สิ่งนั้นทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพของประเทศไม่ใช่รัฐบาลนะครับไม่มีเสถียรภาพเพราะความหวั่นไหวความไม่เชื่อมั่นที่เกิดขึ้นมีผลต่อการลงทุนมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับเพราะนั้นประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่วิกฤตที่บอกอยู่แล้วถ้ามีอย่างนั้นเกิดขึ้นยิ่งเป็นตัวเร่งที่ทำให้สังคมไทยเรายิ่งยากลำบากเพราะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะมีความพอใจไม่พอใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้และผมคิดว่าสังคมแบบนี้ประชาธิปไตยแบบนี้ที่มีรัฐบาลที่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ท่านแสดงออกได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่เพราะมีผลกระทบเพราะเศรษฐกิจก็สอวิกฤตจากมุมมองของท่านรองนะถ้าเกิดเจอวิกฤตทางด้านสังคมการเมืองอีกโอ้วิกฤตซ้อนวิกฤตยงเลยเป็นสิ่งที่ก็เป็นวิกฤตกำลังสองเอาช็อตสุดท้ายท่านภูมิธรรมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับรัฐบาลนี่กี่เดือนเนี่ยจะห้าเดือนแล้วสี่เดือน22วันแล้วมั้งนี่ใกล้ชิดดีใกล้ชิดทำงานมา4เดือน22วันจะ5เดือนแล้วนับจากไอ้11กันยาครับประเมินว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำและจะต้องปรับมีอะไรบ้างเพราะตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวว่าน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มความกระฉับกระเฉงได้ละอันนี้ท่านพูดให้ผมใจห่อเหี่ยวเพราะผมก็ไม่รู้ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกปรับหรือเปล่าแต่ว่าอย่างนี้ครับจริงๆเรื่องปรับครม.เนี่ยไม่เคยมีการพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวตอนดินเนอร์ไม่มีการพูดเลยตอนดินเนอร์พรรคร่วมไม่มีเหรอไม่มีครับผมเชื่อว่าเพราะว่าถ้าท่านเห็นบรรยากาศสิ นุ่งนิ่งนุ่งนิ่งไงเคยเห็นไหมครม.เซลฟี่ตัวเองอ่ะเพราะนั้นมันบรรยากาศมันคือว่ามันเป็นความเข้าใจกันแล้วก็ทำงานด้วยกันดีตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นผมยังไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้แต่ว่ามีเหมือนกันที่เราคุยกันก็คือว่าเฮ้ยเรายังทำงานตรงนี้แต่ว่าต้องเข้าใจนะครับผมอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนี้มาทำงานเข้าเดือนที่5แล้วเนี่ยไม่ได้มีงบลงทุนไม่ได้มีเงินทำงานครับงบประมาณปี67เนี่ยจะได้มาทำงานจริงๆคือเดือนพฤษภาเนี่ยอันนี้ใช้ไปพรางก่อนอันนี้คือจะใช้พรางก่อนก็แบบกระเม็ดกระเม็ดเต็มทีวันนี้เราแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องการเตรียมโครงสร้างรองรับการแก้ไขปัญหาในหลายๆมิติ